พามาดูสาวน้อยสมัยครับมีหลายคนถามว่าทำไมสมัยมันถึงราคาผมตั้งค่าตัวแพงกว่าทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามพี่ต๋อยดูว่าแม่เขาเป็นยังไงทำไมมันต้องแพงครับพี่ต๋อยสาวน้อยสมัยทำไมเราต้องตั้งราคาแพงกว่าตัวอื่นไม่เป็นไงอ่ะแม่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เหรอครับเบอร์ใหญ่ครับแม่เขาตัวใหญ่ครับแล้วเขาก็เป็นไงสายเลือดสายเลือดดีครับสายเลือดดีหน้าเขาแล้วคือมันดีกว่าทุกตัวไหมหน้าเขาดีครับแม่แล้วแม่พันเราก็ซื้อมาทำไมแพงครับแม่ของเขาครับแม่พันมันแพงแล้วก็เป็นแม่เกียรติดีเนาะใช่ครับนี่ครับขับยืนยันจากคนเลี้ยงครับพี่ต๋อยครับตอนนี้ก็เป็นสาวน้อยสมัยนะครับสาวน้อยสมัยตอนนี้อายุ8เดือนเต็มนะครับ8เดือนเต็มพอดีพี่น้องก็จะสนเขานี่สิ้นเดือนนี้ครับต้นเดือนเอาเป็นต้นเดือนครับหมอหน่อยว่าต้นเดือนจะสนเขาให้ครับก็การันตีจากพี่ต๋อยนะครับว่าสมัยนี้ผู้เลี้ยงก็พูดเองเป็นยังไงสมัยสวยไหมโอ้มาดีครับบรรดาตัวเมียที่ออกมาจากลูกมันโดนี่ถือว่าใครจัดจ้านสมัยครับสมัยจัดจ้านนะครับครับพี่ต๋อยคอนเฟิร์มนะครับครับผมเอาเยี่ยมเลยครับพี่ต๋อยครับพี่ต๋อยบอกเยี่ยมครับ